เรื่องนี้หนุ่มๆต้องฟังนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมีการโพสต์โดยเพจหมอแล็บแพนด้าบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเนี่ยส่งข้อความมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาจูสั้นลงนะครับภายหลังจากที่ติดเชื้อโควิดปรากฏว่าอวัยวะเพศเนี่ยไม่รู้ทำไมมันสั้นลงไม่เท่าเดิมอ่ะพี่แป๊ะยังไงยังไงนี่คุณอ่านให้ดีนะข้อความเนี่ยที่หมอแล็บเอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยคือผมจูเล็กลงอ่ะครับหลังจากเป็นโควิดเป็นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามันจะกลับมาปกติไหมครับมันเล็กลงหลังจากหายโควิดได้สักพักแล้วครับไม่ใช่สิใช้คำว่าสั้นลงดีกว่าคือเล็กเนี่ยไม่ได้เล็กลงแต่สั้นลงมันไม่ใช่เล็กใช่ไหมแต่มันสั้นฮะมันสั้นลงสั้นลงมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอก็หมอแล็บเอามาโพสต์ทีนี้หมอแล็บบอกว่าเนี่ยมันมีข้อมูลนะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นจริงๆแต่ว่าไม่ได้กับทุกคนนะเป็นบางคนนะฮะหมอแล็บว่าไงอ่ะโดยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงของลองโควิดก็คือหายป่วยจากโควิดไปแล้วแต่ยังมีอาการข้างเคียงอยู่โดยมีรายงานบอกว่าโควิดทำให้เกิดปัญหาที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศพอเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่หรือยืดตัวได้ไม่เต็มที่ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามันสั้นลงนะครับจนสั้นถึงขนาดที่ว่าสังเกตได้นี่นะครับแต่ก็เป็นเฉพาะบางคนนะเพราะของผมลองวัดดูแล้วเท่าเดิมครับอันนี้หมายถึงของหมอแล็บนะฮะอ๋อหมอแล็บไม่ใช่ของคุณเหรอคุณไม่ใช่ไม่ใช่หมอแล็บหมอแล็บก็ติดเชื้อโควิดมาไงล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าหายแล้วแต่ว่าวัดดูแล้วเท่าเดิมนะครับก็แอบดีใจนิดหน่อยทีนี้ก็แนะนำบอกว่าให้ลองไปพบแพทย์ครับน่าจะทำให้เลือดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงช้างน้อยด้วยวิธีการต่างๆได้เพิ่มขึ้นการออกกำลังกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงได้ดีขึ้นครับลองดูนะนี่ทีนี้ข้อมูลนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวชายชาวอเมริกันอายุประมาณ30มีขนาดน้องชายเนี่ยนะครับสั้นลงหลังจากที่ป่วยโควิดคือหดสั้นลงไปประมาณ 1.5 นิ้วหรือประมาณ4เกือบ4เซนติเมตรไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเนี่ยสั้นลงขนาดเนี้ยใช่ซึ่งก็ทำลายความมั่นใจนะครับในการที่จะแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะโดยแพทย์ระบบปัสสาวะหลายคนได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้บอกว่าภาวะโควิดลงองคชาตเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นผลพวงมาจากภาวะความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศเมื่อองคชาตแข็งตัวได้ไม่สุดเพราะได้รับเลือดไม่เต็มที่มันอาจทำให้เกิดแผลเป็นที่อวัยวะเพศและทำให้มันสั้นลงซึ่งอาจเป็นกรณีเดียวกันกับชายคนนี้ขณะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนได้ศึกษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,400 คนพบว่ามีประมาณ200คนที่เกิดผลข้างเคียงระยะยาวจากการติดเชื้อและหนึ่งในนั้นที่เป็นผลข้างเคียงคืออวัยวะเพศเนี่ยสั้นลงมันมีทางแก้ไหมจะให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องให้เขาเรียกว่าก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะให้ไปยืดเหรอคืออาจจะต้องใช้เขาบอกว่าเครื่องปั๊มสุญญากาศนั่นแหละนั่นแหละคงจะเป็นคือยืดอ่ะคือดึงให้มันยาวขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะใช่ไหมไอ้เครื่องปั๊มก็คือยืดได้ยังไงพี่แป๊ะก็เครื่องปั๊มเนี่ยมันต้องทำให้มันยาวขึ้นไงมีเดี๋ยวดูโพสต์ของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหรือว่าหมอดื้อหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บอกว่าองคชาตที่หดเล็กลงมีโอกาสหายได้แต่ต้องใช้เวลานานข้อมูลปัจจุบันมีวิธีการรักษาภาวะน้องชายไม่แข็งตัวและอาการที่เกิดตามมาหลายอย่างทั้งการยืดองคชาตด้วยการออกกำลังกายนั่นไงนั่นไงหรืออุปกรณ์ที่ปกติจะใช้สำหรับเยียวยาคนที่มีอวัยวะเพศเล็กเกินไปทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและโรคภัยยกตัวอย่างเช่นการใช้วิธีการปั๊มสุญญากาศนะเพื่อให้เลือดไหลเข้าไปในองคชาตได้มากขึ้นเป็นต้นนี่นะครับมีทางวิทยาศาสตร์เนาะก็ยังดีทางมียังมีการมีทางแก้อยู่มันไม่ใช่เป็นแล้วเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยลองโควิดเนี่ยนะแต่ก็โอเคนะกับหมอแล็บนะหมอแล็บเนี่ยท่านก็ยังดีใจว่าเอาไม้บรรทัดไปวัดแล้วยังเท่าเดิมอยู่ไม่รู้ไหมเขาไม่ได้บอกว่าเอาอะไรไปวัดก็ไม่รู้ไม้บรรทัดหรือสายวัดก็ไม่รู้นะ แต่เขาบอกลองวัดดูแล้วเท่าเดิมหมอแล็บนะหมอแล็บเนี่ยอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับเดี๋ยววันหลังจะโทรไปหานะว่าเอาอะไรวัด
แต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะผมยังปกติอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องวัดนะความรู้สึกยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้สั้นลงหรือว่ายาวขึ้นเลยเท่าเดิมตลอดเอาจะเอาตลับเมตรไปวัดหน่อยไหมนะเดี๋ยวยังไงผมมีวิธีการวัดกับผมเองแหละไม้บรรทัดคงจะไม่พอแล้วต้องตลับเมตรมันเป็นโรคอุบัติใหม่นะผลข้างเคียงของการเป็นโรคแล้วหายเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันมันมีอาการหลายอาการนอกเหนือจากอาการนี้ใช่ไหมคะก็ยังเป็นข้อมูลใหม่ๆที่ยังต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะคะครับ